การปวดหลังที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรอาจจะมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังอักเสบก็ได้อาจจะมาจากกล้ามเนื้อฉีกก็ได้นะทำ10ถึง15ครั้งต่อ1เซตช้าๆโดยหนุนค้างไว้ประมาณ5ถึง10นาที สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบัณฑิตกายภาพบาลจัดกระดูกแล้วนะครับ เคยไหมครับมีอาการปวดหลังแบบเฉียบพลันปวดทันทีทันใดจากการที่เราไปก้มผิดท่าการที่เราไปยกของผิดท่าหรือการก้มไอจามแล้วรู้สึกว่าปวดที่หลังบางคนก็ปวดจากหลังแล้วลงขาบางคนก็ปวดแค่ที่หลังทีเดียววันนี้เรามาสอนวิธีการออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดและป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับหมอนรองกระดูกสันหลังให้ฟังกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับสำหรับอาการปวดหลังแบบเฉียบพลันที่เราจะมาสอนวิธีการจัดการหรือการออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดนี้นะคะก็คืออาการปวดหลังที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรอาจจะมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังอักเสบก็ได้อาจจะมาจากกล้ามเนื้อฉีกก็ได้นะครับอาการปวดที่จะใช้กับการรักษาครั้งนี้นะครับก็คืออาการปวดที่บริเวณด้านหลังนะครับตั้งแต่ใต้กระดูกสันหลังระดับที่ L1 นะครับไปจนถึงก้นประมาณที่บริเวณก้นย้อยนะครับหรือในบางกรณีอาจจะมีคนที่ปวดและร้าวลงขาก็สามารถจะทำได้นะครับท่าที่1นะครับในกรณีที่คนไข้มีอาการปวดหลังนะครับปวดหลังเราจะให้คนไข้นอนราบแล้วใช้หมอนรองใต้ท้องครับขยับหมอนลงมาที่บริเวณใต้เชิงกรานจนรู้สึกสบายนะครับคนไข้ต้องรู้สึกสบายแล้วก็อาการปวดต้องลดลงนะครับนอนอย่างนี้อยู่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับท่าต่อไปนะครับในกรณีที่คนไข้อาการปวดเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเราจะเพิ่มความยากของท่านี้ขึ้นไปอีกโดยการดึงหมอนออกให้คนไข้นอนราบกับพื้นนะครับช้าๆนอนค้างไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเช่นเดียวกันนะครับเมื่ออาการคนไข้รู้สึกเบาลงแล้วนะครับเราจะทำการเพิ่มความยากโดยการให้คนไข้พับเข่าทำ10ถึง15ครั้งต่อ1เซตในแต่ละเซตอาการจะต้องดีขึ้นนะครับเมื่อคนไข้ทำท่างอเข่าแล้วอาการดีขึ้นเราจะเพิ่มความยากของท่างอเข่าโดยการให้เอาหมอนหนุนที่บริเวณหน้าอกครับโดยหนุนค้างไว้ประมาณ 5-10 นาทีเมื่อวางครบ5หรือ10นาทีแล้วอาการปวดดีขึ้นให้นำหมอนออกนะครับแล้วนอนพักอาการปวดจะต้องเบาขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มความยากโดยการใช้หมอนรองที่หน้าอก1ใบแล้วอาการขณะพักดีขึ้นเราจะเพิ่มความยากโดยการเพิ่มจำนวนหมอนขึ้นเป็น2ใบหรือ3ใบนะครับระหว่างนี้หากคนไข้มีอาการปวดสามารถกลับมานอนท่าที่2หรือนอนราบได้เลยนะครับหากคนไข้มีอาการปวดสามารถเอาหมอนออกได้นะครับหรือในกรณีที่ครบ 5-10 นาทีแล้วก็สามารถเอาหมอนออกได้ให้คนไข้นอนราบหลังนอนพักแล้วอาการจะต้องดีขึ้นถึงจะไปต่อในท่าต่อไปได้ในกรณีที่คนไข้สามารถทำได้แล้วอาการดีขึ้นในทุกท่านะครับคนไข้ทำท่าต่อไปโดยการดันพื้นแอนหลังให้สุดหากทำไม่ได้ก็ดันเท่าที่ทำได้นะครับ
ดันทั้งหมด15ครั้งเป็น1เซตทํา 2-3 เซตต่อชั่วโมงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่าออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดหลังเฉียบพลันหรือในกรณีที่คนไข้มีอาการปวดหลังอยู่ก็ลองทำได้นะครับสำหรับทริปจะต้องทำบ่อยๆนะครับทำทุกชั่วโมงอย่างน้อยชั่วโมงละรอบ2รอบก็ยังดีนะครับในกรณีที่คนไข้ได้พักผ่อนแล้วอาจจะไม่ต้องลุกขึ้นมาทำก็ได้นะครับเวลาที่นอนหลับแล้วอย่างไรก็ตามนะครับเวลาที่เราทำท่าออกกำลังกายให้ทำเท่าที่เราทำไหวอย่าทำแล้วรู้สึกปวดมากจนทนไม่ได้ให้ทำเท่าที่เราปวดพอทนได้หรืออาจจะปวดน้อยที่สุดนะครับหรือในกรณีที่ทำแล้วครบจำนวนครั้งแล้วแต่มีอาการปวดแย่ลงให้ย้อนกลับไปทำในท่าแรกๆใหม่นะครับและสุดท้ายหากการรักษาหรือการออกกำลังกายที่สอนไปนี้ทำแล้วอาการยังแย่ลงและไม่ดีขึ้นในทุกท่าเลยแนะนำให้พบนักกายภาพบำบัดเพื่อรักษาให้ถูกจุดต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977นะครับ0853699977ครับหรือว่าถ้าจะปรึกษาทาง LINE ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ LINE แอดของเรานะครับแอดบัณฑิตคลินิกนะครับแอด bundit clinic แอด bundit clinic นะครับและคลิปของพวกเราจะทำการอัพลง Facebook Fanpage ในทุกอาทิตย์นะครับที่ Facebook บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับสามารถที่จะกดติดตามและกดเห็นก่อนใครเวลาที่เราอัพข้อมูลดีๆหรือข่าวสารดีๆทุกท่านก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับและคลิปทุกคลิปของเราก็จะเอาไปอัพลงใน YouTube Channel นะครับช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ